โรนัลโดและมาเซโลนำมาดริดบุกย้ำแค้นชาวเก้ลิเวอร์พูลไร้เจอราดรับมือเบชิกตัสคืนนี้วิลเลียมชนะโจนส์เข้ารอบ16คนเวลส์โอเพ่นสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Sport Today Extra นะครับวันนี้ช่วงเที่ยงก็มีทั้งผลการแข่งขันกีฬารวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆก่อนที่จะลงสนามในคืนนี้โดยเฉพาะในเรื่องของฟุตบอลมาฝากกันนะครับวันนี้ผมณรงค์ฤทธิ์อยู่กับคุณกิตติกรครับครับผมกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในยุโรปนะครับบ้านเราครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับก็มีเตะนัดกลางสัปดาห์กัน1คู่ครับเดี๋ยวเรามีผลมาฝากคุณผู้ชมครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับในแมตช์กลางสัปดาห์นะครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกครับเป็นคู่ของศรีสะเกษ FC ครับที่ประเดิมแมตช์แรกของฤดูกาลได้อย่างแข็งแกร่งเลยทีเดียวครับหลังจากเล่นในบ้านสนามศรีนครลำดวนครับเฉือนเอาชนะ BC เทโรศาสนาไป2ประตูต่อ0ครับประตูเนี่ยมาเกิดขึ้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกครับเมื่อศรีสะเกษครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับจากลูกเตะมุมเอกพันธ์จินดาพรครับโขกไปติดอดิสรพรมรัตน์ครับบอลเข้าทางทาตรีสีหาซ้ำไม่พลาดครับโอ้โหก่อนจบไปครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับ1ประตูต่อ0ครึ่งหลังครับเข้าสู่นาทีที่52ครับศรีสะเกษ FC เจ้าถิ่นครับก็มาได้ประตูย้ำชัยชนะครับ2ประตูต่อ0เป็นคาฟ้าบุญมาตุ่นครับเปิดบอลจังหวะนี้ให้กาฟาดูโรซินมี่นะครับยิงไม่เต็มเท้าแต่ว่าบอลเนี่ยก็เข้าประตูไปนะฮะเป็นยิงไม่ดีแหละครับแต่ว่าแหมโชคค่อนข้างจะเข้าข้างนะครับกลายเป็นดีไปครับเข้าประตูไปก็จบเกมครับศรีสะเกษ FC เล่นในบ้านเอาชนะ BC เทโรศาสนา2ประตูต่อ0เก็บ3แต้มแรกของซีซั่นใหม่ครับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางไปดูตารางคะแนนของไทยพรีเมียร์ลีกบ้างครับชลบุรี FC ครับหลังจากผ่านไป1นัดแรกครับก็ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงครับที่3คะแนนบุรีรัมย์3คะแนนศรีสะเกษ3คะแนนแบงคอกยูไนเต็ด3คะแนนอัมบียูไนเต็ด3คะแนนนะครับดูโซนท้ายตารางบ้างครับเพราะเพิ่งผ่านไป1นัดนี่ส่วนใหญ่จะมีผลเพียงแค่แพ้กับชนะเท่านั้นครับการท่าเรือครับอยู่อันดับสุดท้ายครับไม่มีแต้มนะครับกับสระบุรี FC ราชนาวี UTSC รวมไปถึงนครราชสีมามาได้ FC กับที่แพ้เมืองทองยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1ครับก็อยู่ในโซนท้ายกันช่วงสัปดาห์นี้ก็กลับมาแข่งขันอีกครั้งนึงในเรื่องของศึกฟุตบอล UEFA Champions League นะครับเมื่อคืนมีเกมที่ลงสนาม2คู่นะครับเราจะไปติดตามเกมที่เรอัลมาดริดนั้นลงสนามพบกับชาลเก้04กันก่อนครับซึ่งเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายแข่งขันกันนัดแรกนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหนึ่งในคู่ที่ถูกจับตามองนะครับก็คือเรอัลมาดริดที่พบกับชาลเก้04นะครับเรอัลมาดริดก็ทำสถิติชนะ10เกมติดต่อกันนะครับในศึก UEFA Champions League หลังจากที่พวกเขาสามารถเอาชนะชาลเก้ได้2ประตูต่อ0นะครับถึงถิ่นเคลเชนเคียร์นะเหมือนเช่นฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็ชนะได้ถึง6ต่อ1นะครับนั่นคือสกอร์ที่ถล่มทลายเหลือเกินแต่ว่าฤดูกาลนี้ชาลเก้ของโรเบโต้ดิมาเตโอก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นนะครับเพิ่งแรกนาที25มีโอกาสก่อด้วยซ้ำนะครับจากคลาสเซียนทูตลาแต่ว่าก็ยิงลูกนี้ไปติดคาซิยาสนะครับต่อมาเรอัลมาดริดเองก็มีโอกาสนะครับแล้วก็เป็นคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่ฟืดอยู่พักหนึ่งนะครับโดนวิจารณ์หลังจากที่ได้รับรางวัลฟีฟ่าบาลงดอนะครับแล้วคราวนี้เขากลับมาทำประตูได้อีกครั้งสำหรับโรนัลโดนาที26หลังจากนั้นนะครับในนาทีที่33ฮุนเตลาก็ถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วก็เป็นฟลิกลงมาฟลิกแพทนะครับลงมาเล่นแทนช่วงท้ายครึ่งแรกโรนัลโดมีโอกาสยิงจากฟรีคิกนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าไปโดนเมทันวอร์เรนราวเทอร์นะครับนายทวารวัย19ปีเนี่ยพุ่งปัดเอาไว้ได้อาจจะยังไม่มุมเท่าไหร่นะครับลูกนี้ครึ่งแรกจบที่1ต่อ0นะครับครึ่งหลังนี่เรอัลมาดริดมาได้ประตูที่2นะครับนาทีที่79มาเซโลซัดด้วยขวาเข้าสามเหลี่ยมไปอย่างสวยเลยนะครับลูกนี้ทำให้เรอัลมาดริดได้ประตูที่สำคัญจริงๆนะครับเป็นอเวโกลูกที่2ของพวกเขาก่อนที่จะกลับไป
ลงสนามที่ซานเจโกโบราบิลในวันที่10มีนาคมต่อไปครับในขณะที่อีกคู่ที่เตะกันเมื่อคืนนี้นะครับเป็น FC บาเซลครับที่เล่นในบ้านพบกับปอร์โตแล้วเกมนี้ครับดานิโลฮิโร่ครับก็ช่วยปอร์โตติดเสมอบาเซลในช่วงท้ายเกมได้สำเร็จครับครึ่งแรกครับบาเซลออกสตาร์ทที่เซนต์เจคอบปาร์คนะครับได้ยอดเยี่ยมเมื่อออกนำตั้งแต่นาทีที่11ฟาเบียนไฟนะครับจ่ายบอลให้เดลิสกอนซาเลสยิงด้วยข้างเท้าด้านนอกครับเข้าประตูไปบาเซลขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับแล้วก็เป็นประตูที่3ของกอนซาเลสในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ไม่ล้ำหน้านะครับจังหวะนี้ชัดเจนก็เลือกยิงเสาแรกได้ดีทีเดียวครับนาทีต่อมาล่ะครับปอร์โตเกือบตีเสมอได้สำเร็จครับฟรีคิกของคริสเตียนเตโยไปเข้าหัวของคาเซมิโร่ครับแต่ว่าหม่งจังหวะนี้ไปติดเซฟของโทมัสวานคลิกครับจบครึ่งแรกบาโซเจ้าถิ่นนำ 1-0 ครึ่งหลังนาทีที่58นะครับปอร์โตก็มีโอกาสครับเมื่อโอลิเวตอเรสครับจ่ายให้เตโยได้ยิงไปติดของวาคลิกอีกรอบครับและจังหวะนี้ครับเป็นแฮนด์บอลของทางบาเซลครับแล้วปอร์โตก็มาได้จุดโทษครับในนาทีที่79ครับแล้วก็เป็นทางด้านของดานิโลครับที่รับหน้าที่สังหารจุดโทษในจังหวะนี้ครับแล้วก็ไม่พลาดครับปอร์โตไล่ตีเสมอบาเซลเป็น1ประตูต่อ1หลังจากนั้นครับก็ทำอะไรกันไม่ได้ครับจบเกมเนี่ยเสมอกันไป1ประตูต่อ1แต่ปอร์โตทีมเยือนครับหลังจากตีเสมอได้เนี่ยก็ทำให้ยังเป็น1ในทีมที่ยังไม่แพ้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ครับโอ้ฤดูกาลนี้มี3ทีมครับปอร์โตเนี่ยเป็น1ในนั้นนัดที่2ในคู่นี้ครับจะไปเล่นกันในวันที่10มีนาคมครับที่ดราเก่าครับถ้าดูจากภาพรวมของเกมนี้ปอร์โตถือว่าดีกว่าบาเซลอยู่พอสมควรเลยนะครับครองบอลมากกว่ามีโอกาสมากกว่านะครับนั่นคือในเรื่องของศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ทรูชันถ่ายทอดสดเมื่อคืนนี้ผ่านมาคืนนี้ยังมีฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กมีทีมจากอังกฤษอย่างลิเวอร์พูลลงสนามครับพวกเขาพบกับเบชิกตาสครับซึ่งพวกเขาเคยเอาชนะเบชิกตาสได้ถึง8ประตูต่อ0ในฤดูกาล2007นะครับแต่คราวนี้เป็นปีใหม่นะครับปีนี้คือ2015นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเดมบาบาก็มีโอกาสที่จะทำผลงานได้ดีแล้วก็เคยทำได้ดีในแอนฟิลด์มาแล้วนะครับในสถานะศูนย์หน้าของเบชิกตาสคราวนี้จะมาเจอกับลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ไม่มีลาซามาโควิชและสตีเฟนเจอราร์ดนะครับลิเวอร์พูลได้ตกรอบจากศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับซึ่งพวกเขามีสถิติที่น่าสนใจก็คือไม่เคยแพ้ทีมจากตุรกีในบ้าน5เกมติดแล้วนะครับแต่ก็ไม่ชนะทีมจากตุรกีมา5นัดเหมือนกันครับซึ่งฟิลิเป้คูตินโญ่นะครับมิดฟิลด์ชาวบราซิเลียนก็หวังว่าจะมาช่วยทีมทำประตูให้กับลิเวอร์พูลเพื่อเข้ารอบลึกๆของฟุตบอลยุโรปให้ได้นะครับเป็นตัวความหวังของทีมคูตี้บอกนะครับว่าตอนนี้ทีมเนี่ยกำลังเล่นได้ดีครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญของลิเวอร์พูลและจากการฝึกซ้อมกับเพื่อนๆแล้วส่วนตัวถือว่ามีความมั่นใจนะครับเขาเองก็ทำผลงานได้ดีกับทีมในช่วงนี้และต้องพัฒนาตัวเองต่อไปในเรื่องของการยิงประตูด้วยครับนัดนี้ลิเวอร์พูลจะขาดลาซามาโควิชเพราะว่าติดโทษแบน4เกมนะครับหลังจากที่ได้รับใบแดงมาจากเกมพบกับบาเซลในแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนเจอราร์ดเจ็บเอ็นหัวเข่านะครับในขณะที่ราฮิมสเตอร์ลิงต้องเช็คความฟิตว่าการบาดเจ็บที่เท้าเนี่ยจะหายทันหรือเปล่าไปดูฝั่งเบชิกตาสบ้าง นะครับเบชิกตาสมีเดมบ้าบาที่เคยเล่นกับเชลซีครับเขาเคยบุกมายิงลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์มาแล้วกับการลงเล่นในการเล่นให้กับอดีตต้นสังกัดนะครับแล้วก็ทำให้ลิเวอร์พูลชวดแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยนะครับมีส่วนสำคัญตรงนั้นเกมดังกล่าวซีเฟนเจอราร์ดนั้นไปเสียท่าลื่นแล้วก็สุดท้ายบาพาไปยิงก่อนที่วิลเลียมจะบวกประตูเพิ่มด้วยนะครับบาบอกว่าการเดินทางมาที่นี่ถือว่าสนุกครับเพราะว่าเขาชอบเล่นที่อังกฤษซึ่งบรรยากาศในแอนฟิลด์นั้นยอดเยี่ยมเคยเจอกันเมื่อปีที่แล้วกับลิเวอร์พูลเจอราร์ดโชคไม่ดีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็หวังว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแบบนั้นอีกนะครับก่อนเกมนะครับทางด้านสลาเวนวิลเลจกุนซือของเบชิกตาสตกเป็นข่าวว่าจะไปคุมทีมกลาสโกเซลติกครับซึ่งเขาปฏิเสธข่าวดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดตามครับคืนนี้ลิเวอร์พูลจะลงสนามที่แอนฟิลด์พบเบชิกตาสช่วงเวลา 3:00 เป็นต้นไปทาง True Sport HD 2และ True For You ครับแล้วดูเขาลิเวอร์พูลตอนนี้เนี่ยฟอร์มกำลังดีวันดีคืนนะครับขณะที่พรีวิวอีก1คู่ครับเป็นคู่ของเซบีย่ากับบอรุสเซียมุนเช่นกัดบักครับซึ่งคู่นี้ครับไม่เคยพบกันมาก่อนครับในแมตช์ทางการนะครับแต่ว่าเคยพบกันในแมตช์อุ่นเครื่อง1ครั้งเมื่อ3ปีที่แล้วเสมอไป0ประตูต่อ0ครับเกมนี้เซบีย่าทีมแชมป์เก่าครับก็จะลงเล่นรายการยุโรปนัดที่100แต่ว่าพ
พบปัญหาขาดตัวหลักเพียบครับในการพบกับกลาดบักคืนนี้อูนายเอเมรี่ครับกุนซือของเซบีย่าก็กระตุ้นแฟนบอลให้ช่วยเชียร์ทีมนะครับลุ้นป้องกันแชมป์ซึ่งคืนนี้เนี่ยเขามีนักเตะถึง5คนที่ไม่สามารถลงเล่นได้เพราะมีอาการบาดเจ็บยาโกอัสปาร์ตเบโต้สเตฟานเอ็มเบียโคเก้รวมไปถึงเบนัวเตมูลินัสครับคือนักเตะที่บาดเจ็บของทางเซบีย่าอูนายเอเมรี่ครับเทรนเนอร์ของเซบีย่าก็กล่าวว่าทีมเขามีผู้เล่นที่ลงไม่ได้5คนแต่ก็จะพยายามเล่นให้เหมือนกับฟูลทีมและก็ไม่ต้องการที่จะตกรอบเร็วสำหรับผลงานในรามอนซานเชสปิสควนนั้นนับเป็นข้อได้เปรียบของพวกเขาครับเพราะว่าไม่แพ้ในเกมยุโรปในบ้านมา5นัดแล้วและนอกจากนี้ครับจะเป็นการลงเล่นในยุโรปนัดที่100รวมไปถึงพวกเขาก็ไม่เคยแพ้ทีมจากเยอรมนีคาบ้านเลยทางด้านของบุเซียบุนเช่นกัดบักครับก็เพิ่งเรียกความมั่นใจหลังจากชนะโคโลน1-0เมื่อวันเสาร์ด้วยการทำเข้าประตูของกรานิตซาก้าครับทำให้ทีมทะยานเป็นอันดับที่3สำหรับรายการนี้ครับพวกเขาก็ต้องการกลับมาเป็นแชมป์อีกรอบหลังจากที่เคยได้แชมป์ยูฟ่าครับมา2สมัยเท่านั้นอีกทั้งยังต้องการบุกชนะเซบีย่าถึงสเปนครับนับตั้งแต่ปี1974ที่พวกเขาเป็นแชมป์ด้านนี้ครับลูเซียนฟาสนะครับลุ้นให้อันเดรฮานจะหายเจ็บเท้าส่วนเซกิโอริโก้ครับนายทวารมือ2ก็จะกลับมาเฝ้าเสาครับแทนทางด้านของเบโต้นะครับส่วนคู่นี้เนี่ยครับติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง True Vision ครับทาง True Sport HD 3ช่วงแรกก็เป็นเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลรวมไปถึงพรีวิวที่จะลงสนามกันคืนนี้นะครับโดยเฉพาะฟุตบอลยุโรปนะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับทั้งผลการแข่งขันเทนนิสสนุกเกอร์รวมไปถึงความเคลื่อนไหวการเลือกกัปตันทีมไว้ได้ครับด้วยนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับ